โอ้ยไม่ทันใจเลยอ่ะโหยใจเย็นๆค่ะนี่ไม่ใช่วอร์ดนะคะไม่ได้ค่ะทุกวินาทีมีความหมายนี่เหลือเวลากินไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยวันนี้ฉันอุตส่าห์ลางานเพื่อมากินกับแกเลยนะนี่ฉันก็ออกมากินข้าวครั้งแรกเหมือนกันแหละหลังจากที่ป่วยอ่ะฉันน่ะเทคคอร์สกินคีเนี่ยเกือบปีหน่อยฉันมีเรื่องที่จำได้เยอะเลยอย่างวันที่ได้กินข้าวนอกบ้านเป็นครั้งแรกในรอบ342วันมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันแม่ไปปรึกษาอาจารย์หมอมาแล้วนะเรารักษาอิงหายแล้วอีกเรื่องคงจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดที่สุดในวันที่มะเร็งมาเยือนโดยไม่ทันตั้งตัวดีใจจังที่เห็นแกมานั่งตรงหน้าฉันวันเนี้ยอย่าเพิ่งเศร้าเลยเพิ่งเริ่มกินเองแล้วแกกับแม่เป็นไงบ้างอ่ะแน่นอนแหละมันคงเป็นคำถามที่ติดตัวฉันไปเสมอก็เหมือนเดิมมั้งแม่ก็เป็นเหมือนพนักงานดีเด่นทำงานเหมือนกับตัวเองอายุ30แม่ก็ชอบใจดีกับคนไข้เหมือนเดิมชอบกลับมาเล่าให้ฉันฟังเหมือนกับฉันน่ะได้ไปนั่งอยู่ข้างๆคนไข้ทุกเคสเลยแต่แปลกมากเลยไม่รู้ทำไมแม่ถึงไม่ยอมทิ้งการเป็นพยาบาลแล้วทำไมแกไม่ถามอ่ะแม่ลูกอะไรไม่คุยกันแม่ก็คือแม่แกฉันน่ะอยากเห็นแม่มีความสุขเวลาอยู่กับฉันแล้วฉันก็รู้สึกนะว่าตอนไหนที่แม่มีความสุขที่สุดก็น่าจะเป็นตอนนั้นตื่นเต้นไม่ไหวแล้วแม่ใจเย็นๆลูกแม่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันแป๊บนึงนะแม่กำลังเปิดคอมค่ะสะกดแล้วนะแม่5 4 3 2แม่หนูมีที่เรียนแล้วแม่เย้ดีใจจังเลยถ้าอิงเรียนจบเมื่อไหร่นอกจากจะได้เป็นแบบแม่แล้วเนี่ยอิงยังจะได้ทำแทนแม่แล้วก็ช่วยแม่แม่จะได้พักไงเสียงหัวเราะของแม่ที่ดูมีความสุขในวันนั้นฉันอยากจะได้ยินอีกสักครั้งจะให้แม่ทิ้งคนไข้ไปนานๆอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ได้อ่ะอิงจองตัวแม่แล้วนะแล้วก็ถ้าถึงตอนนั้นอิงมีเงินเก็บเยอะๆเมื่อไหร่แม่ก็ลาออกได้เลยแล้วอิงจะไปเป็นพยาบาลแทนเองแหมไม่ต้องทาก็สวยแล้วแม่โอ้โหที่แกล่ะจัดเต็มเชียวก็ต้องมีบ้างว่าแกนานๆทีจะได้แต่งหน้าออกนอกบ้านอ่ะหลังๆมานี่นะหน้าสดกับชานี่แทบจะเหมือนเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วดูดิผู้หญิงอย่างเราอ่ะลงโซเชียลต้องไม่ใช้แอปแต่ฉันใช้ทุกแอปเลยนะแต่งรูปฉ่ำเวอร์มารูปคู่อย่างเป็นทางการนี่ฉันไม่ได้ลงรูปเลยนะตั้งแต่ป่วยอ่ะดีมากค่ะฉันจะได้เกาะกระแสยังอิงคัมแบ็กไงมาอิงหึแล้วแกจะเอาไงต่อคงไม่ใช่แค่โมที่อยากรู้ฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันเสร็จพอดีเลยนี่อิงก็รีบอาบน้ำแล้วนะว่าจะรีบลงมาทำกับข้าวให้แม่นั่งเลยเราอะช่วยเป็นคนไข้ที่ดีให้พยาบาลชื่นใจหน่อยนะคะต่อไปทางฝ่ายโภชนาการก็จะจัดเฉพาะอาหารที่เหมาะสมกับคุณอิงให้ทุกมื้อเลยนะคะทุกมื้อเลยเหรอคะจ้ะงั้นขอเชิญคุณพยาบาล
ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารด้วยกันค่ะเชิญค่ะเป็นอะไรไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วไงเปล่าค่ะหนูกับแม่ไม่ได้กินข้าวด้วยกันนานแล้วนะคะต่อไปเราจะได้กินข้าวด้วยกันทุกวันแล้วนะลูกแม่ลาออกแล้วหรอแม่แค่อยากจะใช้เวลากับอิงให้มากขึ้นภารกิจอะไรที่มันต้องไปไกลๆหรือว่ามันต้องไปค้างคืนน่ะแม่ก็จะไม่รับแล้วถ้าเขามาขอมาบอกว่าคุณพิมพ์คะงานนี้ค่ะเคสนี้ต้องพี่พิมพ์เลยค่ะแม่จะปฏิเสธได้หรอโอ๊ยอิงยังไม่ได้น้ำเลยนึงนะเดี๋ยวแม่หยิบให้อิงเป็นห่วงแม่ค่ะ30กว่าปีแล้วนะคะไม่มีใครว่าอะไรแม่หรอกค่ะแม่จะทำงานจนตัวตายหรือล้มเจ็บไม่ได้แล้วนะดูอย่างอิงสิอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆวันนี้อิงควรจะทำงานได้ดูแลแม่แต่อิงกลับต้องมาเป็นคนไข้ให้แม่ดูแลไปตลอดชีวิตอะเราจะผ่านไปด้วยกันนะลูกแม่เชื่อว่าการทำงานด้วยการเป็นผู้ให้อย่างเต็มใจเนี่ยบุญกุศลมันจะทำให้เราผ่านพ้นเรื่องร้ายไปได้อะไรที่มันหนักก็จะกลายเป็นเบานะอิงรู้ตัวไหมว่าไม่มีใครมองออกเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้เคยเผชิญกับโรคร้ายแบบสาหัสมาขนาดไหนจริงนะแม่ไม่อวยกันเองนะแล้วอิงรู้ไหมว่าเราโชคดีแค่ไหนที่มีคนมาแมทช์กับอิงพอดีถ้าไม่อย่างนั้นอิงก็คงไม่ได้มานั่งกับแม่ตรงนี้ถ้าเขาคนนั้นไม่ใจดีพร้อมที่จะให้สเต็มเซลไว้ที่สภากาชาดไทยจำเก่งนะเนี่ยอิงสัญญานะว่าอิงจะหางานทำที่ไม่เสี่ยงกับโรคแล้วถ้าวันนั้นมันมาถึงวันที่พร้อมจะดูแลแม่ได้แม่ต้องพักนะคะเดี๋ยวโอ้ยแกขำอะไรขนาดนั้นคะเพื่อนฉันสวยขนาดเนี้ยกลัวไม่มีคนมาจีบหรอจ๊ะโอ้ยแกแกก็ลองมาเข้าเวรดึกติดต่อกัน 4-5 คืนเหมือนฉันดิหน้าอย่างนี้นะผียังผ่องกว่าซะอีกถ้าฉันได้ทำงานแบบแกป่านนี้เราคงต้องพอกหน้าคุยกันแล้วแหละโนหยุดดราม่าจ้ะโอ้แล้วเรื่องแกกับแม่เป็นไงมั่งได้เรื่องปะเออนี่มีงานแอดมินเพจอะแกสนใจปะคือว่าญาติของเพื่อนพี่ฉันอะกำลังทำครีมบำรุงผิวขายอยู่แล้วก็ต้องการแอดมินด่วนๆเลยอืมเอาสิโหไม่คิดสักหน่อยอ่ะแกโอ้โหแกทำอย่างกับฉันมีทางเลือกเยอะงั้นแหละงั้นตามนี้เลยนะแกเดี๋ยวฉันเอาเบอร์แกไปให้พี่เขาแล้วเดี๋ยวพี่เขาติดต่อมาแล้วเดี๋ยวฉันขอไปมาร์กหน้าต่อก่อนนะโอเคแอดมินเพจนี่หนูเมื่อกี้คุณห้องยากับคุณหมอเขาบอกนั่นล่ะว่าหยอดยาไงแต่ลืมนั่นล่ะยามันหยอดมันเยอะเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวเราช่วยดูนะคะ
คุณนายหยอดตามนี้นะคะหยอดทุกวันนะคะตื่นเช้ามาหยอดเลยตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ก่อนนอนหยอดทุกวันจนหมดเลยนะคะก็น่าจะถึงเวลาที่คุณหมอนัดอีกครั้งพอดีนะคะอยากใจดีจังเลยไปกินข้าวกับน้าได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวน้าเลี้ยงเองไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเดี๋ยวพอดีหนูต้องรีบขึ้นไปทำงานนะคะจ้าจ้าขอโทษนะที่รบกวนหนูคุณน้าคะหนูไปกินข้าวกับคุณน้าก็ได้ค่ะขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะลูกใจดีจริงๆเลยไหมคุณขอบคุณคุณน้าด้วยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นถ้าน้าไม่ชวนเนี่ยไม่แน่หนูอาจจะได้กินอีกทีตอนสองทุ่มเลยก็ได้โอ้ใครแค่นี้หล่อจังเลยลุงจ้ารักแรกและรักเดียวเสียดายลุงด่วนจากไปซะก่อนไม่รอน้าเลยอ่ะตั้งแต่6เดือนแรกที่ลุงจากไปอ่ะน้าก็กินข้าวอยู่คนเดียวจู่ๆโลกก็มืดดับไปโดยที่น้ามองไม่เห็นอะไรเลยจ้ะหนูเข้าใจนะคะแต่ยังไงคุณน้าก็กลับมามองเห็นอีกแล้วเนอะชัดกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะยังไงคุณน้าต้องเข้มแข็งนะไม่รู้จะตอบแทนยังไงแล้วจ้ะนี่ถ้าไม่รู้จักปากผู้ใหญ่บ้านว่ามีสภากาชาติเขาลอกต้อกระจกตาให้ได้ด้วยป่านนี้ตานะคงบอดสนิทไปนานแล้วจ้ะใช่ค่ะทางเรามีหน่วยแพทย์จากสุศัลยกรรมเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็เข้าไปยิ่งมีชนกลุ่มน้อยหรือว่าคนที่ไม่มีสัญชาติเนี่ยทางเราก็เข้าไปดูแลค่ะหรือในบางจังหวัดเนี่ยก็สามารถทำได้ที่สถานีกาชาดได้เลยทางสภากาชาดไทยเราอยากจะให้ทุกคนมองเห็นเหมือนคุณน้าค่ะเสียดายเนาะพอตาหน้าชัดแจ๋วลุงก็ไม่อยู่ให้น้าเห็นซะแล้วผู้ชายคนแรกที่น้าได้เห็นก็เป็นคุณหมอนี่แหละแต่คุณหมอก็หล่อไม่แพ้คุณลุงนะน้าเนี่ยพอเปิดตามาตกใจหมดเลยทำไมคะนึกว่าลุงมาก็คุณหมอหล่อมาพอๆกับลุงเลยอ่ะทำไมหล่อมากหล่อมากเลยนึกว่าลุงมาโอ้โหสบายมองแล้วค่ะยังไงต้องขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวต้องรีบไปขึ้นวอร์ดนะคะจ้าจ้าขอให้คุณพระคุ้มครองบุญรักษาทั้งสามีและครอบครัวนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรีบตามแท็กกิ้งนัมเบอร์ให้นะคะขออภัยที่รอสินค้านานนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันหลังอ่ะต้องตอบแชทให้ไวนะสินค้าของคุณลูกค้าจะถึงภายในอีก2วันแน่นอนค่ะได้ค่ะทุกครั้งต้องใช้ภาษาและโทนเสียงให้ถูกต้องได้ค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวฟีดแบคกลับไปภายใน1นาทีแอดมินที่ดีต้องวิเคราะห์สถานการณ์แก้ปัญหาได้ดีนี่เข้าใจความหลากหลายของคนบนโลกออนไลน์เลยนะได้ค่ะพี่ชัดแม่สับลางเก่งขนาดนั้นได้ไงกันล่ะเก่งจริงๆคุณพิมพ์พิมลค่ะแม่อิงวันนี้แม่กลับบ้านดึกเลยนะมันมีอาหารอยู่ในตู้เย็นที่แม่จัดไว้ให้อิงเอามาอุ่นเองนะลูกมีอะไรหรือเปล่าคะแม่พอดีมีแรงงานไทยเสียชีวิตจากภัยพิบัติจากต่างประเทศนะลูกอิงเห็นข่าวแล้วล่ะค่ะร่างมาถึงไทยพอดีเลยจ้ะแล้วเขาขอความร่วมมือจากกาชาดตอนนี้สุขหุกมากเลยอ่ะแม่ต้องเอาร่างไปส่งให้ยายเขาด้วยไม่เป็นไรค่ะแม่อิงโอเคมากๆค่ะแค่นี้ก่อนนะพี่พิมพ์ครับรถพร้อมแล้วครับอันนี้เอกสารผู้เสียชีวิตครับขอบคุณค่ะน้องฟ้าที่เสียชีวิตที่ต่างประเทศจากเหตุการณ์ตึกถล่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าโดยลำเลียงมาทางเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศตอนนี้ร่างไร้วิญญาณนะคะของนางสาวมานิดาบุญทินหรือน้องฟ้าอายุ29ปีก็ได้กลับสู่บ้านเกิดแล้วค่ะอ
ถึงแม่แล้วนะเสียใจด้วยนะคะคุณพยาบาลคะทางบ้านเรารวบรวมได้เท่านี้จริงๆนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะไปยืมเงินใครดีไม่เป็นไรเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรต้องเสียเลยนะคะในกรณีเกิดภัยพิบัติเนี่ยทางสภากาชาดไทยมีหน้าที่ต้องช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรนะคะจะทำอาหารที่ลูกชอบให้กินพรุ่งนี้นะลูกนะอิงอิงอิงลูกอิงลูกแม่ขอโทษสวัสดีค่ะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะเบอร์พิมพ์เองค่ะต้องขอโทษอาจารย์มากๆนะคะที่รบกวนแต่เช้าค่ะพอดีอิงค่ะพาไปหาอาจารย์ได้เลยใช่ไหมคะโอ้ยค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะแม่ไม่กินข้าวหรอกินกินเลยลูกแม่ยังไม่หิวเลยจ้ะแม่อิงดีขึ้นแล้วอิงไม่เป็นอะไรหรอกไม่ต้องไปหาหมอไม่ได้แม่นัดอาจารย์หมอไว้แล้วลูกเดี๋ยวกินอิ่มแล้วก็ไปกันเลยเนี่ยแล้วถ้าอิงไปแม่สัญญาได้ไหมว่าแม่จะหยุดพักสักทีอิงเราเคยคุยกันแล้วไงลูกว่าโรคที่อิงเป็นเนี่ยมันต้อง follow up เป็นระยะแล้วถ้าเกิดเป็นมะเร็งกลับมาอีกรอบนึง
แม่ก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าอิงยังทำงานแบบนี้ยังพักผ่อนไม่พอไม่เป็นเวลาแบบนี้ถ้าเกิดเราโชคไม่ดีแล้วมันกลับมาอีกมันก็ต้องมีเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมแม่กำลังทำให้อิงรู้สึกผิดมากเลยนี่แม่ไม่เชื่ออิงหรอว่าอิงจะสามารถทำงานหาเงินมาดูแลแม่ได้ขอเวลาอิงหน่อยนะแม่ก็ถ้าอิงหางานทำที่มันไม่กระทบกับร่างกายอีก3เดือนค่อยมาคุยกันก็ได้โมเธอต้องช่วยฉันหน่อยนะฉันตั้งใจจะจัดงานวันเกิดให้แม่ปีนี้ตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยเห็นงานวันเกิดของแม่เลยสักครั้งผลเลือดก็ดีนะไม่มีค่าที่บอกว่าเซลล์มะเร็งแบ่งตัวว่าแต่อิงทำตามที่แม่บอกหรือเปล่าค่ะไม่กินอาหารสุกๆดิบๆอยู่ห่างจากสารเคมีทุกชนิดแล้วก็นอนให้เพียงพอค่ะหมอเข้าใจนะอิงว่านั่งนั่งนอนนอนอ่ะมันน่าเบื่อจะให้ดูซีรีส์จนแทบเข้าไปสิงร่างนางเอกก็คงไม่ไหวถูกไหมค่ะแล้วอะไรที่เสี่ยงก็เลี่ยงหน่อยกินนอนให้เป็นเวลาที่สำคัญต้องไม่เครียดยังไงก็ขอบคุณมากนะคะขอตัวกลับก่อนเพราะว่าเอใจคนไข้ที่เราอยู่ข้างนอกหรืออิงกลับเองได้ใช่ไหมค่ะจะแม่ขึ้นวอร์ดก่อนได้ค่ะสมัยนี้เห็นคนเขาทำงานกันทางออนไลน์เยอะแยะไปความสามารถอย่างอิงเนี่ยหมอว่าเผลอๆหางานทำไม่ยากหรอกใช่ไหมพิมพ์พิมลไปอยู่ที่ตัวเขานะคะอาจารย์หมอขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอบคุณที่เหมือนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแม้เราจะไม่มีโอกาสได้พบกันคุณก็ทำให้คนคนหนึ่งได้เริ่มชีวิตใหม่อีกครั้งเหมือนดังคำนี้ Begin Again ก็พอดีกับที่คุณปฏิภาณได้แจ้งความจำนงเอาไว้ว่าพร้อมที่จะบริจาคสเต็มเซลล์ก็ปรากฏว่าเราได้ไปเจาะตรวจละเอียดแบบ HLA typing แล้วสเต็มเซลล์ของคุณเข้ากันได้ดีกับคนไข้รายนี้เลยค่ะครับแล้วอย่างนี้ผมต้องทำยังไงต่อล่ะครับก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่นะคะจะนัดตรวจร่างกายของคุณปฏิภาณอีกครั้งว่าสมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นผู้บริจาคหรือเปล่าถ้าทุกอย่างปกติคุณหมอก็จะนัดมาเก็บสเต็มเซลล์ให้คนไข้รายนี้เลยค่ะผมพร้อมครับติดต่อนัดมาได้ทุกเมื่อเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะแกว่าไงฉันเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลอะเดี๋ยวนะนี่ฉันตกข่าวเหรอทำไมแกไม่เห็นบอกฉันเลยอะเรื่องนี้เมื่อคืนฉันก็แค่วูบแม่ก็เลยให้โทรไปลาออกแล้วก็มาบอกแกนี่แหละอ้าวแล้วแกจะเอาไงต่ออะแต่ฉันก็เจอแล้วนะงานที่เหมาะกับคนอย่างฉันนี่เออใช่สอนออนไลน์ดีนะแกวันนึงก็สอนไม่กี่ชั่วโมงเงินก็ดีด้วยฉันก็ลืมไปเลยว่าแกเรียนเก่งไหนครูพี่อิงค่ะลองมาเขย่าวงการครูสอนพิเศษดูสักครั้งสิคะเยอะจริงๆเพื่อนฉันแล้วทำไมแกไม่คิดได้ให้เร็วกว่านี้ฮะเอา
ฉันก็เพิ่งมาคิดได้ตอนที่อยู่โรงพยาบาลนั่นแหละแล้วเนี่ยฉันก็เพิ่งบอกกับแม่ไปว่าฉันจะรีบหางานให้ได้ภายใน3เดือนแล้วถ้าฉันทำได้มีเงินเก็บแม่ก็จะได้เลิกเป็นนางฟ้าหมวกขาวสักทีอ๋อกะเซอร์ไพรส์แม่ด้วยว่างั้นนี่คือคอนเฟิร์มเลยใช่ปะฉันจะได้เตรียมตัวลาล่วงหน้าคอนเฟิร์มเอาเบสรู้ๆพี่ฝากก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวตามไปน้าพิมพ์สวัสดีครับสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างวันนี้มาทำอะไรพอดีวันนี้ผมมีมานัดตรวจกับคุณหมอนะครับจะถึงคิวผมพอดีเลยงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้วตกลงจะได้ห้องพิเศษนะคะเดี๋ยวทางเราจะเช็คให้อีกทีนะคะฝากคุณตามเคสที่ผมผ่าตัดไว้ด้วยนะเคสนี้ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดค่ะเคสดีมากช่วยสรุปยอดความเสี่ยงเดือนนี้พี่ด้วยนะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมวันนี้ดูเงียบๆมีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็บอกแม่ได้นะเรามีกันอยู่แค่สองคนไม่บอกแม่แล้วจะไปบอกใครหรือว่าเลิกคิดเรื่องที่จะไม่ให้แม่ไปทำงานแล้วแม่คะที่ทำอยู่แม่มีความสุขใช่ไหมคะแม่ทำอาชีพนี้ตั้งนานน่าจะมีเงินมากพอที่จะได้ใช้ชีวิตดีๆแบบคนอื่นเขาบ้างหรือว่าแม่กลัวว่าอิงจะต้องใช้เงินอีกเป็นล้านผ่าตัดไอ้มะเร็งนี่อีกแม่ก็ควรบอกอิงตรงๆเรื่องนี้เราคุยกันแล้วนะอิงอิงเข้าใจค่ะเข้าใจว่าต่อให้มีคนไข้เป็นหมื่นเป็นแสนแม่ก็ไม่เคยปฏิเสธแต่กับอิงทำไมแม่ถึงปฏิเสธอยู่เรื่อยทำไมแม่ไม่ทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างไม่ใช่นางฟ้าที่จะได้ลอยไปลอยมาโดยไม่เจ็บป่วยแล้วตั้งแต่พ่อตายไปอิงก็เป็นภาระให้แม่ตลอดจนถึงวันนี้อิงก็ยังต้องเป็นคนไข้ให้แม่ดูแลอีกเดี๋ยวฉันรอดตายมาได้ถึงวันนี้แม่ก็โอเคแล้วมั้งฉ
ันคิดอะไรไม่ออกจริงๆตอนนี้แม่จะรู้สึกยังไงฉันจะทำให้แม่ร้องไห้ไหมแม่พี่อิงหายแล้วจริงๆด้วยจ๋าคิดถึงพี่อิงที่สุดเลยนะแล้วมานั่งเป่าอะไรตรงนี้เนี่ยก็จ๋าไม่อยากเข้าบ้านนะคะจ๋าไม่กล้าสู้หน้าแม่ทำไมล่ะก็วันนี้เป็นวันประกาศผลมหาลัยใช่ไหมคะจ๋าดันไม่ติดคณะอันดับหนึ่งที่แม่อยากให้จ๋าเข้าแต่จ๋าดันติดคณะดนตรีแต่ก็เป็นคณะที่จ๋าชอบนะก็ดีแล้วนี่ไม่รู้สิคะจ๋ากลัวว่าแม่จะว่าจ๋าว่าเอาแต่เล่นดนตรีไม่ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วนี่ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วด้วยค่ะก็เลยหนีมานั่งเป่าตรงนี้คนเดียวไหนว่าที่นักศึกษาปีหนึ่งลองเป่าให้พี่ฟังสักเพลงหนึ่งได้ไหมนานเท่าไรยังจำเมื่อฉันเป็นเด็กคนหนึ่งมีแม่ที่คอยเป็นดวงใจมีแม่ที่คอยเป็นห่วงฉันและดูแลฉันเสียงที่ยังคงจำมันก็เป็นเสียงวีวอจากรถพยาบาลแม่กำลังช่วยชีวิตใครหนึ่งคนและโตขึ้นมาฉันอยากเป็นอย่างนั้นฉันใช้ทั้งชีวิตวิ่งตามความฝันจนลืมใครอีกคนที่อยู่ข้างฉันเสมอผู้หญิงคนเดิมที่เขารักฉันหมดใจฉันแค่อยากให้รู้ว่าฉันรักแม่แค่ไหนแม่คือทั้งดวงใจของเด็กดื้อคนนี้ตลอดไปจ๋าพี่ว่าเราลองหันไปมองในมุมของแม่ดูไหมถ้าสิ่งที่แม่คิดหรือสิ่งที่แม่ทำมันเป็นเพราะแม่รักเราบางทีเราอาจจะต้องยอมเข้าใจไม่มีแม่คนไหนที่ไม่รักลูกตัวเองหรอกเขาอาจจะมีวิธีแสดงออกไม่เหมือนกันพี่ว่าจ๋าลองกลับไปพูดสิ่งที่อยู่ในใจกับแม่เหมือนกับที่พูดกับพี่วันนี้ดูไหมก็ได้ค่ะสมกับเป็นไอดอลของจ๋าเลยนะคะพี่อิงโอ้ยไม่ไอดอลอะไรทั้งนั้นแหละพี่ยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยจ๋าสิเก่งกว่าพี่ปฏิภาณ perfect ครับถือเป็นผู้บริจาคไขกระดูกที่ฟื้นตัวได้เร็วมากขอบคุณมากๆอีกครั้งนะครับที่เป็นผู้บริจาคสเต็มเซลล์ช่วยให้คนอีกคนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติยินดีเลยครับช่วงที่ผมเกิดอุบัติเหตุผมผ่านวิกฤตชีวิตตอนนั้นมาได้ก็เพราะน้าพยาบาลคนหนึ่งของที่นี่แหละครับ
ผมไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีนอกจากเป็นผู้ให้ต่ออีกทีนึงให้กับคนที่เขาเจอเรื่องเลวร้ายเหมือนผมครับเกิดอะไรขึ้นจ๊ะคือคนไข้ห้องนี้อะค่ะพี่พิมพ์ไล่เราออกมาท่าเดียวจะเข้าไปฉีดยาให้ก็ไม่ยอมปฏิภาณใช่ไหมถ้าอยากได้อะไรอย่าผมเรียกเองขอบคุณครับรับทราบค่ะพยาบาลจะต้องเข้ามาเฉพาะตอนที่ต้องให้ยาหรือว่าฉีดยาตามที่คุณหมอสั่งนะคะยังไงรบกวนขออนุญาตให้พยาบาลทำตามหน้าที่ด้วยนะคะเป็นพยาบาลจะไปรู้อะไรดิฉันเข้าใจช่วงเวลาที่ยากลำบากของคุณในเวลานี้นะคะแต่ไม่มีใครอยากให้อะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นหรอกค่ะเราเคยเจอแบบผมไหมพ่อตายแม่ตายเหลืออยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ที่บอกว่าดิฉันเข้าใจก็เพราะดิฉันเองก็เคยเป็นคนเจ็บแบบคุณมาก่อนดิฉันรู้ดีค่ะการสูญเสียคนที่เรารักมากที่สุดมันรู้สึกยังไงประเชษฐ์พิมพ์จะบอกเชษฐ์ว่าเราไปฉลองพรุ่งนี้แทนได้ไหมคะพอดีมันมีเหตุไฟไหม้ชุมชนแออัดนะคะเชษฐ์แล้วคนที่บาดเจ็บก็เป็นเด็กๆจากศูนย์เด็กเล็กทั้งนั้นเลยอะค่ะตอนนี้เขาก็ออกไปช่วยกันหมดพิมพ์ก็ต้องอยู่ที่นี่เฝ้าไว้ก่อนเผื่อมีอะไรฉุกเฉินนะคะเข้าใจจ้าเข้าใจพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ถ้างั้นฝากบอกลูกให้อยู่ฉลองกับแม่แทนพ่อไปก่อนนะแล้วพรุ่งนี้เราค่อยไปฉลอง3คนพ่อแม่ลูกเชษรู้ไหมว่าพิมพ์กับลูกเนี่ยเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเลยอ๋อเชษและเชษอย่าลืมกินยานะห้ามเอายาห่างตัวนะคะนี่คุณพยาบาลคุณจะทำงานนอกเวลาแบบนี้ไม่ได้นะผมเข้าใจว่าผมอ่ะเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจที่ทำไบพาสมาแล้วทุกวันนี้ที่แข็งแรงขึ้นน่ะก็เป็นเพราะว่าผมมีหัวใจอีก2ดวงอยู่ในตัวผมนี่แหละซึ้งจังเลยเชษรักเชษนะน่าเลือกทำตามหน้าที่แต่กลับต้องแลกกับการหมดโอกาสช่วยชีวิตสามีตัวเองคืนนั้นหัวใจสามีน่าล้มเหลวเฉียบพลันซึ่งท่านนายอยู่ตรงนั้นเขาก็คงรอดเหมือนทุกครั้งน่าไปถึงพยาบาลแต่กลับช่วยเขาไว้ไม่ได้ขอโทษนะครับแล้วตอนนั้นคุณน้าผ่านมันมาได้ยังไงล่ะครับก็อย่างที่น้าบอกนะคะไม่ใช่แค่เราที่ต้องเจอเรื่องร้ายๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นกับเราทุกวันยิ้มสู้มันไปค่ะลุยมันต่อไปเข้มแข็งอะไรที่เราสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนเนี่ยทำมันไปเลยค่ะมันชดเชยได้จริงๆขอโทษนะครับถ้าเป็นไปได้ผมฝากการ์ดนี้ให้ผู้รับบริจาคเซมเซลล์ของผมได้ไหมครับขอบคุณครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับผมส่งกันบ้านไปให้พี่เมื่อคืนแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนแล้วค่อยเริ่มบทใหม่ด้วยกันนะค่ะเราก็จะแก้สมการที่2ผมน่าจะไล่เก็บตามเพื่อนๆในชั้นปีทันครับนี่เราตั้งใจจะซิ่วหรือว่าจะลุยให้จบเลยล่ะข้อใดที่เป็นโมเลกุลโครงสร้างลิวอีสซึ่งผลตรวจของบุคคลกอเนี่ยจะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงพี่อิงสอบรอบนี้นะผมรอดแน่นอนถ้าสอบไม่ผ่านหรือพี่แถมให้อีกวิชาเลยมีของขวัญวันเกิดให้แม่แล้วนะเดี๋ยวช่วยค้นประวัติคนไข้ของอาจารย์หมอสมศักดิ์ให้พี่ด้วยนะคะพี่พิมพ์คะอาจารย์หมอเชิญค่ะอ
ยังไงบ้างครับหมอตอนนี้ทางเราประเมินและวินิจฉัยแล้วนะครับว่าคนไข้สมองตายพวกเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับเสียใจกับทางญาติด้วยนะครับคุณหมอครับแล้วเราต้องทำยังไงบ้างครับในทุกเคสเวลาที่หมอเจอแบบนี้ทุกครั้งนะครับที่จริงแล้วอวัยวะของคุณอนุวัฒน์ยังสามารถต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยคนอื่นๆได้อยู่นะครับครับคุณหมอหมอขอตัวนะครับครับคะขออนุญาตนะคะอวัยวะภายในคุณอนุวัฒน์ยังสมบูรณ์อยู่ซึ่งถ้าทางคนไข้เคยแจ้งความจำนงในการบริจาคอวัยวะหรือว่าทางญาติเห็นสมควรก็จะสามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้คนอีกมากมายที่เรารับบริจาคอวัยวะได้อยู่นะคะบริจาคอวัยวะเหรอลูกเขาไม่เคยบอกว่าจะทำแบบนั้นนะเข้าใจยากดีมากๆนะคะค่อยๆ คิดนะคะว่าอะไรจะดีที่สุดสำหรับความรู้สึกของย่าลองทำเป็นคุณพยาบาลจะทำยังไงคะถ้าตอบว่ายินยอมทางญาติก็จะคิดว่าเป็นพยาบาลก็คงเคยชินกับการสูญเสียจะไปรู้สึกอะไรแต่ในความเป็นจริงเนี่ยยิ่งเจอความสูญเสียเห็นการพลาดมากแค่ไหนเรายิ่งอยากจะให้คนไข้หายจากโรคมีชีวิตที่ดีแข็งแรงทุกคนถ้าทางญาติยินยอมที่จะบริจาคอวัยวะคุณอนุวัฒน์ติดต่อทางโรงพยาบาลได้เลยนะคะHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. นี่ถามเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะความดันปกติดีนะคะคุณหมอ97-65ค่ะเดี๋ยวน้ำเกลือขวดนี้หมดแล้วก็จะให้วิตามินตามที่คุณหมอสั่งไว้นะคะ
แล้วแม่จะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะหมอค่ะก็เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะซึ่งสามารถดูแลตัวเองได้แต่ทั้งที่ต้องมีการตรวจสุขภาพสม่ำเสมอคุณแม่เนี่ยทำงานหนักจนไม่ได้ดูแลตัวเองสภาพโดยรวมตอนนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวถ้าตื่นจากครั้งนี้ก็ให้พักผ่อนยาวๆนะคะขอบคุณนะคะถึงอยากเป็นพยาบาลล่ะก็เหมือนหนูล่ะลูกทำไมหนูถึงอยากเป็นพยาบาลล่ะทำไมนักเรียนถึงอยากเข้าคณะพยาบาลครับเพราะหนูอยากเป็นเหมือนแม่ค่ะแม่บอกกับหนูเสมอว่าการที่สองมือของเราสามารถช่วยชีวิตคนได้มันเป็นปาฏิหาริย์มากๆเลยล่ะค่ะฉันสอบพิเศษอ่ะสอบได้คะแนนเต็มก็เลยอยากเลี้ยงขอบคุณฉันอ่ะแสดงว่าสอนดีจนได้กินข้าวฟรีเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าห้ามลืมกินของที่ฉันซื้อมาฝากด้วยล่ะอยู่กับแม่นะได้โอเคแค่นี้นะค่ะBegin again ถ้าเป็นไปได้ฝากให้ผู้บริจาคของหนูด้วยนะคะที่สัญญากันไว้เดี๋ยวมื้อนี้ผมเลี้ยงพี่เองพี่เองอยากสั่งอะไรสั่งได้เลยนะครับขอบคุณนะแต่ว่าระหว่างเรารออาหารมาผมขอถามพี่ยิ่งอีกข้อได้ไหมครับผมจดมาแล้วครับแป๊บเดียวยิ่งเข้าใจแล้วล่ะแม่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอิงตั้งใจทำขนาดนี้เนี่ยผลที่ได้รับต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆเลยยังไงนะแม่ก็จู่ๆคนนั้นเขาก็มาเป็นผู้ต่อชีวิตให้อิงซึ่งมันเป็นเคสหนึ่งในพันในหมื่นเลยนะลูกตลอดเวลาที่เราคิดว่าแม่ไม่เข้าใจแต่ฉันเชื่อว่าแม่ก็พร้อมจะยอมเราถ้าเราเอาจริงตลอดเวลาที่หลายคนร้องไห้เวลาจากลาแต่ฉันเชื่อว่าคนอีกมากที่ร้องไห้อย่างมีความสุขถ้าการสูญเสียคนที่รักสามารถต่อชีวิตให้อีกหลายคนได้แต่ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคนคนเดียวกันจะทำให้เรารู้สึกไม่เหมือนเดิมได้น
ที่ฉันดีพอที่จะได้รับสิ่งนี้จริงขอบคุณเช่นกันที่ทำให้คนคนหนึ่งได้รู้จักคำว่าผู้ให้อะไรจะเกิดขึ้นอีกก็ได้แต่สิ่งที่ฉันรู้เสมอคือแม่จะอยู่กับฉันตลอดไปหนูรู้แล้วแหละว่าทำไมแม่ถึงอยากเป็นพยาบาลตลอดไป